ับนิติวิทยาศาสตร์มาใช้น่าจะเห็นเลยว่าเราเนี้ยพี่จำชื่อเครื่องมือพี่เคยอันเนี้ยเป็นตัวไฮไลท์เลยนะครับที่เป็นที่สารเอามาพิจารณาว่าเส้นผมที่ตกในร้อนจากที่ตกในเครื่องมันถูกตัดด้วยอุปกรณ์ที่เป็นหลักเลยแล้วก็พยานคนหนึ่งที่ให้ที่ทำให้เราค่อนข้างจะแน่นที่เชื่อทีมงานเลยนะการสืบสวนการงานสอบสวนไปด้วยกันแล้วไม่แล้วมันสอดคล้องกันสารท่านในเรื่องของสำนวนเราค่อนข้างจะแน่นเลยลงก็อาจจะไม่ได้ลงทุกข้อกล่าวหาแต่ทางก็เชื่อว่าคนร้ายกระทำการที่สำนวนมองว่าแน่นระดับหนึ่งแต่ในการตั้งข้อหาเจตนาฆ่าของตำรวจไปเนี่ยมันยังมีหลักฐานบางอย่างที่ไม่เพียงพอแต่นั้นเนี่ยตรงนี้เราจะปรับปรุงอะไรหรือว่าที่อันนี้มันผ่านกระบวนการหมายถึงว่าเอาในอนาคตเราจะต้องมีการเพิ่มเราจะมีเคสสตั๊ดดี้อันนี้ก็ต้องมาดูแต่มันก็เป็นเคสสตั๊ดดี้ในทางที่ดีที่เราไม่มีประจักษ์พยานเลยที่จะเห็นการฆาตกรรมการอะไรนี้มันไม่มีประจักษ์พยานจากการคราวนี้มันใช้หลักของนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งการพัฒนาเรื่องของงานสืบสวนที่บอกว่าการพัฒนาเรื่องของงานสืบสวนมันจะพัฒนาสู่ความเป็นสากลนะครับเพราะว่าประจักษ์ไอ้เรื่องพยานวัตถุที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์มันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์มันไม่สามารถจะเบรกขึ้นมาได้นะครับอันนี้แหละจะไปทำให้มาตรฐานของงานสืบสวนของเราเนี่ยเข้าสู่มาตรฐานสากลจริงๆซึ่งมาเทียบเคสที่พี่บอกว่าเคสที่นักเรียนช่างตรวจนี่แหละเราไม่ได้ทำแบบขอไปทีละเราทำให้เป็นกระบวนการในเรื่องของแผนเรื่องพฤติกรรมศาสตร์หรือแล้วก็เอาเรื่องของแผนพฤติกรรมของคนร้ายมาวิเคราะห์ตามหลักพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งบชก.เนี่ยเมื่อตอนที่พี่เป็นผู้การสอบสวนตอนที่เป็นเด็กๆเนี่ยท่านอดีตผู้บัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยท่านเรียนจากMIได้ให้ใช้หลักตัวนี้มาตลอดซึ่งท่านก็ถ่ายทอดในโรงเรียนสืบสวนพวกที่ทำคดีสังเกตเลยตอนที่ทำคดีของลุงพลคือชุดเดียวกันกับที่ทำคดีนักเรียนตีนักเรียนอาชีวะเห็นไหมแต่มองในมิติบางมิติเนี่ยทางลุงพลในลักษณะเหมือนยังโต้แย้งว่ายังไม่ได้รับการทำในกรณีค้นหลักพยานหลักฐานต่างๆอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผู้ต้องหาเขามีสิ่งที่จะโต้แย้งได้มันเป็นธรรมดานะครับจริงๆก็จะต้องโต้แย้งที่แต่เราก็ทำตามพยานที่เราเก็บรวบรวมพยานทำมาได้เราจะพิสูจน์ยังไงให้สังคมยอมรับและให้ศาลยอมรับนั่นถึงจะพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพราะเราไม่มีประจักษ์พยานโดยเฉพาะในข้อหาที่ไม่มีการสั่งฟ้องหรือว่ายกฟ้องซ่อนเร้นกับเจตนาฆ่าก็คือตรงนี้เราจะไปคือศาลจะมองว่าอันเหตุอันชวนสงสัยปั๊บต้องยกประโยชน์ให้จำเลยมันเป็นหลักของนิติศาสตร์นั่นอยู่แล้วแล้วมีข้อกฎหมายถ้าอันเหตุอันชวนสงสัยปั๊บเนี่ยก็ต้องยกประโยชน์ให้จำเลยศาลก็จะไม่สั่งไม่ฟ้องแต่ถ้าเผื่อมันมีพยานหลักฐานในวันข้างหน้าท่านให้หาพยานหลักฐานเพิ่มหรือมีพยานหลักฐานใหม่ที่สามารถที่จะเข้าไปในองค์ประกอบความผิดในข้อหานั้นได้สั่งไปฟ้องแล้วก็สามารถเกิดขึ้นไปได้ในสำนวนตรงนี้เราถือว่าเราพอใจแล้วครับในเรื่องพี่บอกว่าเราก็พอใจในจุดนี้ในชั้นของการสอบสวนเนี่ยค่ะอยากทราบว่าธงของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนในขณะนั้นเนี่ยตรงกับที่ศาลเนี่ยมีคำพิพากษาลงมาไหมคะคือพี่บอกว่าในสำนวนชาพี่พอใจแล้วเพราะพี่ก็มองมาตั้งแต่ตอนนั้นพี่ไม่ได้ยุ่งเรื่องขนมพี่เลยยังไงเรายังไม่ได้ขึ้นมาถึงนะครับพี่แต่เรามองไปในทิศทางเดียวกับพนักงานสอบสวนแล้วก็ทีมสืบสวนว่ามันจะเป็นแบบครับในการนั้นได้ประสบการณ์นะแต่การที่มีการส่งฟ้องไปในคดีพยายามฆ่าแต่ท้ายที่สุดฐานก็เอาไปรวมกับเรื่องของคดีการฆ่านี่แหละครับมันก็ใช่เพราะมันเป็นเด็กไงอายุไม่เกิน9ไม่เอออายุไม่เกิน9ปีแล้วก็ไม่เกิน15เนี่ยมันเคยเข้าองค์ประกอบอยู่แล้วของเด็กอ่ะแต่ว่าศาลเนี่ยจะสั่งคดีท่านบอกว่าถ้ามีเหตุอันชวนสงสัยที่มีแผ่นดินติดหรือว่าคือคนอาจจะมองว่าเป็นเกาะใช่มั้ยครับประเทศไหนแต่เราไม่ติดแผ่นดินติดครับแผ่นดินติดก็มีรู้ไอ้เนี่ยนะใช่ครับมันอยู่ด้านแนวชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีรู้ตัวนี้เป็นรู้แล้วขั้นตอนตำรวจจะต้องเอาไงในเมื่อรู้ตัวเราก็ติดต่อนะพี่บอกว่าวันนั้นที่ท่านผบ.ตร.ของมาเลเซียมาเราก็พูดเรื่องนี้กันในการที่จะประสานต่อให้ถ้าเผื่อและทางช่วยสืบจับตามคนร้ายที่หลบหนีไปแล้วก็เราก็จะให้ทางต่อทางตำรวจสากลเนี่ยออกหมายเรียกนะครับเพื่อที่จะ
เป็นการสอบสวนถึงขั้นว่าเอากำลังของเราเข้าไปร่วมไปร่วมกับมาเลเพื่อจะตามจับโจรเรามีทีมประสานงานของประเทศที่เป็นตำรวจที่เป็นที่ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านเรามีตำรวจในการสอบสวนคดีเนื่องจากมีความประกอบด้วยมีมากคือทีคดีลงรูปคนจะทำมาตั้งสมัยท่านที่ปากนะที่สุวรรณเป็นตำรวจที่ปากมองดูแล้วจะใช้เป็นมาตรฐานในการสอบสวนคดีเนื่องจากมีความประกอบด้วยมีมากคือทีคดีลงรูปคนจะทำมาตั้งสมัยท่านที่ปากนะที่สุวรรณเป็นตำรวจที่ปากเนี่ยปรมาจารย์ในงานสืบสวนแล้วก็ทีมงานเนี่ยเรื่องงานสืบสวนเนี่ยเป็นทีมงานประดับอาจารย์ทั้งนั้นแล้วก็ใช้หลักก็เรียกหลักนิติวิทยาศาสตร์มาใช้จะเห็นเลยว่าเราเนี่ยที่จำเครื่องมือพี่เคยเห็นเครื่องมือที่ไม่ที่กองที่ที่สุราษฎร์ธานีพอถอดเครื่องที่ตรวจสอบเรื่องของเส้นผมและการตัดด้วยมีดอันเดียวกันมาตัดแล้วมันจะมาต่อกันได้อันนี้เป็นตัวไฮไลท์เลยสารละมาเพียนะว่าเส้นผมที่ตกในรถกับตรงนี้เป็นมันถูกตัดด้วยบุคคลอันเดียวกันที่เป็นหลักเลยแล้วก็ค่อนข้างแจ้งที่เชื่อทีมงานเลยนะการสืบสวนการงานสอบสวนอะไรกันแล้วมันสอบของการสารท่านในเรื่องของสำรวจเราค่อนข้างจะแน่นเลยลงแต่อาจจะไม่ได้ลงทุกข้อกล่าวหาแต่ท่านก็เชื่อว่าคนร้ายกันการที่สำนวนหรือยังโต้แย้งว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมในกรณีค้นหลักพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผู้ต้องหาเขามีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งได้มันเป็นธรรมดาอยู่นะครับอย่างที่เขาจะต้องโต้แย้งที่แต่เราก็ทำตามพยานที่เราเก็บรวบรวมพยานหลักฐานมาได้เราทำเราจะพิสูจน์ยังไงให้สังคมยอมรับและให้ศาลยอมรับไม่ถึงการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพราะเราไม่มีประจักษ์พยานโดยเฉพาะในข้อครับข้อหนึ่งพยานทางนิติวิทยาศาสตร์สองพยานแวดล้อมที่ให้เราทำพยานตั้งแต่สอบปากคำแรกไม่ได้ขัดแย้งเลยศาลเชื่อว่าคนร้ายกระทำความผิดศาลถึงลงโทษสรุปแล้วทางผบ.ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จพี่ต้องขอชื่นชมทีมสืบสวนแล้วก็นักข่าวที่ดูสื่อมวลชนที่ต่างทีมจะรู้ว่ามันยากมากถ้าตามตั้งแต่วันแรกเราไล่กันต้องเดินดินเลยไม่ใช่ก่ออากาศคดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้การเราอาศัยใช้ก่ออากาศทั้งนั้นแต่เดินดินจะหานักสืบที่ทำเรียบเลยยากมากเลยที่หามาเมื่อวานที่พี่ไปถึงที่สูงสืบพี่ก็พูดเรื่องว่าต้องอาจจะต้อง back to the basic ใหม่คือกลับไปต้องให้วิธีเดิมต้องเรียนรู้ด้วยไม่ใช่ประกอบอากาศไม่ได้ล้มเสาไม่ได้จะร้อยเลยตอนนี้ต้องกลับไปสอนสิ่งที่เราต้องเดินเท้าเดินดินเพื่อหาพยานวัตถุซึ่งก็มองว่าจะเอาเคสที่ขึ้นมาเป็นใช่ครับเพราะว่าพระระดับปรมาจารย์แล้วเรากำลังเขาเรียกว่าพัฒนาหลักสูตรสืบสวนสายเลือดใหม่ที่ท่านผู้การรัฐสิงห์แล้วท่านรองรัฐสิงห์กับท่านผู้การต่อทำไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีประสบการณ์ของการทำคดีแต่ละอย่างเป็นประสบการณ์ที่เอามาปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นมืออาชีพคำขอชมเชยส่วนคดีแป้งนะท่านมีคดีแป้งเนี่ยไปอยู่ต่างเท่าที่พี่ทราบก็คืออยู่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วล่ะคำว่าหน้าที่พูดเรื่องนี้อะไรว่ามันรู้ว่าเนี่ยเราพิสูจน์กันแล้วว่าศาลก็จะไม่สั่งไม่ฟ้องแต่ถ้าเกิดมันมีพยานหลักฐานในวันข้างหน้าเนี่ยท่านให้หาพยานหลักฐานเพิ่มหรือวิพยานหลักฐานใหม่ที่สามารถที่จะเข้าไปในองค์ประกอบความผิดในข้อหานั้นไม่สั่งไม่ฟ้องเราก็สามารถเพิ่มก็ไปได้ในสำนวนตรงนี้เดี๋ยวเราก็ถือว่าเราพอใจแล้วครับแต่เดี๋ยวพี่บอกว่าเราก็พอใจในจุดนี้ในชั้นของการสอบสวนมีคำพิพากษาไหมคะคือจะพี่บอกว่าในสำนักงานพิพากษาพอใจจากตรงนี้เพราะพี่ก็บอกมาตั้งแต่ตอนนั้นพี่ไม่ได้ยุ่งเรื่องคดีนี้เลยไม่เลยเรายังไม่ได้ขึ้นมาถึงนะครับพี่แต่เรามองเป็นในทิศทางเดียวกับพนักงานสอบสวนแล้วก็ทีมสืบสวนว่ามันจะเป็นแบบไหนในประสบการณ์เนี่ยแต่การที่มีการส่งฟ้องไปในคดีพยายามฆ่าแต่แท้ที่สุดฐานก็เอาไปรวมกับเรื่องของคดีการฆ่า